นะเขาเรียกว่าผาหัวสิงอ้าวยังนึกภาพไม่ออกเลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ดูแบบ360องศาเมื่อวานค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีเต็นท์ที่จะไปกางตรงนั้นไงแต่ว่ามันมีบางส่วนแหละเพราะว่าเขาทำเป็นไร่เกษตรใช่ไหมทีนี้อยู่มาวันนึงนะครับมีผู้ประกอบการนะฮะเขาไปตั้งเต็นท์เอาไว้แบบว่าติดตั้งแบบกึ่งๆถาวรเลย คนเขาไปเห็นนักท่องเที่ยวไปเห็นว่าเอ๊ะมันจะไปบทบังทัศนียภาพหรือเปล่าเลยแบบนี้นะฮะค่ะเอาไหนดูภาพกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าผาหัวสิงแล้วก็การติดตั้งเต็นท์เป็นโครงสร้างเหล็กเลยนะคะแบบนี้ค่ะไปบทบังทัศนียภาพหรือไม่อ่ะคุณผู้ชมก็ลองสังเกตดูนะคะนี่ทะเลหมอกอย่างที่คุณธีรเดชว่าจริงๆนะคะพอขึ้นไปที่ผาหัวสิงใช่ไหมคะลักษณะเป็นหัวสิงเลยจะขึ้นไปชมทะเลหมอกเอ้าไปติดเต็นท์น่ะสีขาวๆเมื่อสักครู่นี้นะคะประเด็นนี้ถูกโพสต์ลงในกลุ่มชมรมคนรักเขาค้อภูทับเบิกบอกว่ามีการติดตั้งเต็นท์แบบโครงเหล็กใกล้กับผาหัวสิงจุดเช็คอินแห่งใหม่บนภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ท้วงติงอะค่ะบอกว่าแหมไม่เหมาะสมนักท่องเที่ยวจะขึ้นไปชมวิวชมทัศนียภาพแต่ว่ามีเจ้าเต็นท์เนี่ยบดบังความสวยงามทางธรรมชาติแล้วก็วิวทิวทัศน์ก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐมารื้อถอนเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างเลยค่ะนักข่าวของเราครับลงพื้นที่ไปสำรวจเองเลยนะฮะก็พบว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนหน้าผาครับสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ป่าขุนเขาและทะเลหมอกครับอย่างเห็นในภาพนะฮะแบบ360องศานี่แหละแล้วก็พบว่าก่อนที่จะถึงผาหัวสิงครับประมาณสัก100เมตรนี่นะครับมีการสร้างบ้านพักจำนวน5หลังด้วยกันแล้วก็มีเต็นท์อีกจำนวน5หลังด้วยไปเจอเจ้าของด้วยนะครับของสถานที่ที่กำลังก่อสร้างแห่งนี้เนี่ยเขาก็เล่าว่าเดิมเนี่ยเป็นที่ที่ว่ารัฐจัดสรรให้ครับก็ที่สปก. 4-01 นี่แหละให้ทำการเกษตรเขาปลูกกระหล่ำปีมเรื่อยมาครับแต่ว่าต่อมาขาดทุนฮะต้องบอกว่าขาดทุนทุกปีเขาอ้างว่าอย่างนั้นนะก็เลยหันมาสร้างบ้านพักแทนครับจากแต่เดิมนะครับให้เป็นพื้นที่กางเต็นท์แต่ด้วยฝนตกอากาศหนาวนักท่องเที่ยวเนี่ยเรียกร้องให้ทำบ้านดีกว่าก็เลยปรับปรุงพื้นที่ทำซะเลยแต่ก็ยืนยันนะครับว่าสร้างในกรอบของกฎหมายกำหนดคือว่าไม่เกิน4หลังแล้วก็ห่างจากผาหัวสิงตั้งแต่100เมตรแล้วอ่ะเดี๋ยวไปฟังเหตุผลของเขาดูนะครับพื้นที่เรามีน้อยครับมีจำกัดเราแบ่งให้ดั้งเดิมคือเป็นที่ของเป็นของพ่อของปู่ย่าตายายเงี้ยเขาแบ่งมาให้เป็นของพ่อแล้วพ่อแบ่งมาเป็นของลูกทีนึงก็จะได้จากเป็นของพ่อก็ได้ 4-5 ไร่แบ่งให้ลูกก็จะได้คนละไร่2ไร่อย่างเงี้ยเราก็ปลูกบ้านคนละ4 หลัง 4 หลังให้ลูกค้า มันก็จะเต็มพื้นที่ไปมันก็เลยเหมือนดูเยอะใช่แล้วพื้นที่ที่เราเคยปลูกกระหล่ำก็จะหายไปแล้วก็ปลูกบ้าน4หลังแล้วก็ที่จอดรถอีกก็หมดไปแล้วแม่ผู้ชมฮะเห็นแบบนี้แล้วมีความคิดความเห็นอย่างไรบ้างใครมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับที่ภูทับเบิกบ่อยๆแล้วก็ไปจังหวัดที่ว่าไปที่ผาหัวสิงห์บดีเห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคือถ้าสมมติว่าดิฉันขึ้นไปจุดนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะเห็นวิวทิวทัศน์แบบชมทะเลหมอกแบบ360องศาไงพอขึ้นไปถึงเนี่ยคือหันหมุนรอบตัวเนี่ยนะคะก็อยากที่จะเห็นวิวรอบเลยแต่แหมมองไปปรากฏว่าไปติดเต็นท์จะถ่ายรูปเห็นวิวแบบ360องศามาอวดคุณซะหน่อยถ่ายมายังไงก็ติดเต็นท์จะพายอะไรนะโปรแกรม Photoshop เหรอไปลบเหรอเอาไปลบภาพดีไหมฮะแต่ว่าแหมไปเที่ยวทั้งทีนะมัวแต่ว่ามานั่งลบภาพนี้ก็ไม่ไหวหรือเปล่านะฮะก็อย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่ภูทับเบิกเนี่ยแล้วก็ไปที่ผาหูสิงเนี่ยเราอยากให้เห็นแบบนี้ตอนที่ทะเลหมอกเขาลงมาค่ะนะที่ว่านักข่าวของเราเนี่ยลงไปสำรวจในพื้นที่เองเห็นโอ้โหหมอกอะนะฮะคุณบรรพิสาครับมากระทบหน้าแล้วนี่ไงดูนะคุณผู้ชมครับจะมีความสุขขนาดไหนนะวันหนึ่งนะมีโอกาสได้เดินทางไปแบบนี้เนี่ยแต่พอจะขึ้นไปบนยอดปรากฏว่านี่ฮะเจอเต็นท์กลางอยู่แบบนี้เลยนะครับแต่ที่เขาอ้างมาไงนะที่ผ่านมาเนี่ยทำการเกษตรแล้วก็ทราบดีนะครับว่าทางเกษตรกรเขาปลูกผักปลูกอะไรแบบนี้นะฮะมันไม่ได้ผลค่ะเออ
พอมีคนโพสต์ถึงเรื่องนี้นะคะก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูดคุยกันในวงกว้างมากทีเดียวนะคะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็พยายามจะหาว่าเอ๊ะใครมาตั้งเต็นท์มีคนอ้างว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เต็นท์กึ่งถาวรก็เป็นเต็นท์ที่สามารถที่จะรื้อถอนออกมาได้แล้วก็มีการทักท้วงกันนะคะบอกว่าแหมจริงๆนักท่องเที่ยวบางส่วนก็รักความสะดวกสบายครับขึ้นไปก็อยากจะนอนเต็นท์แล้วก็กินลมชมวิวกันเนี่ยนะคะแต่บางคนก็อ้างบอกว่าจริงๆแล้วทางขึ้นไปเนี่ยค่ะมันก็มีห้องน้ำมีไฟส่องสว่างให้ใช้ขึ้นไปบนนั้นก็น่าจะได้ชื่นชมธรรมชาติแบบเต็ม 100% ทำไมถึงต้องมีสิ่งกีดขวางหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยเข้ามาด้วยคือผู้ประกอบการเขาอ้างว่าเต็นท์ที่เห็นเนี่ยไม่บดบังทัศนียภาพหรอกนะฮะเพราะว่าก็สร้างห่างมาแล้วเป็นหลักร้อยเมตรแต่ทีนี้คือว่าก็ต้องติดตามกันนะครับในวันนี้เนี่ยนะฮะนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็รับทราบถึงปัญหาแล้วนะครับจะมีการประชุมเพื่อให้นะกระจ่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยให้ชี้ชัดไปเลยนะครับว่าเอ๊ะการสร้างที่พักดังกล่าวนั้นเหมาะสมหรือไม่ในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนได้มีคุณสายันเนี่ยคงถาวรบอกว่าวิวสวยคุณชยันก็บอกว่าวิวสวยเราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็วิวสวยจริงๆสวยจริงๆ นะคะแต่มีแต่ไหมคะมสวยแต่ต้องไม่มีเต็นท์หรือเปล่าหรือว่าคิดเห็นเป็นอย่างไรคืนละ 1,500 บาทอ่ะเต็นท์สีขาวๆเมื่อสักครู่นี้เหรอนี่รู้ได้ไงไปพักกับใครหรือเปล่าไม่ได้พักตรวจสอบข้อมูลมาเดี๋ยวติดตามกันนะคะว่าทางจังหวัดจะหารือแล้วก็ได้ข้อสรุปข้อตกลงกันว่าอย่างไรบ้าง